การที่ว่าละครไทยมันไม่สมจริงแปลกๆป่าวะยังไงวะก็ยังแบบตอนตัวร้ายข่มขืนนางเอกเนี้ยมักจะโดนสังคมบรรณาไว้แล้วสุดท้ายก็ข่มขืนไม่สำเร็จต้องมีคนมาช่วยตลอดแล้วเวลาที่พระเอกข่มขืนนางเอกเนี้ยไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยสุดท้ายก็รักกันตอนจบป่าวะมันก็ไม่ใช่แค่หนังไทยป่าวะหนังชาติไหนมันก็ไม่สมจริงทั้งนั้นแหละคิดมากการคิดมากเหรอแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้กำกับอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้หนังมันสมจริงมากกว่านี้ได้ป่าวะไม่มีทางสมจริงหรอกเพื่อนขนาดคลิปนี้ไม่ใช่ละครไทยในแทนตัวเองว่าฉันส่วนฉันก็แทนตัวเองว่าฉันซึ่งจริงปกติเราก็พูดกูมึงกันเป็นปกติไม่ใช่หรอไม่มีทางสมจริงหรอกเพื่อนไม่ทางตลกละฉันก็คือกูแล้วมึงก็คือนายไงไม่เว้ยมึงก็คือกูก็คือมึงไงอะไรกูจะเป็นมึงได้ไงฉันก็เป็นฉันส่วนนายก็เป็นนายดิก็นายก็คือมึงแล้วกูก็เป็นฉันเพราะฉะนั้นนายมึงก็คือกูอย่าเถียงฉันได้ไหมโอเคป่ะเถียงฉันได้ไงไหนบอกว่าฉันคือนายไงไม่สมจริงเลยสมจริงว่านะไอ้การตอนที่อยู่กองขยะแล้วคุณท่านนั้นก็ไปเจอแล้วก็ไปเก็บมันนี่รู้หรือเปล่าว่าไอ้การน่ะไอ้การน่ะเป็นเด็กที่น่ารักมากการเพราะว่าเรามีเรื่องสำคัญอยากจะบอกอ่ะเฮ้ยคุณเดี๋ยวผมต้องไปก่อนนะมีธุระการคือเรามีเรื่องสำคัญอยากจะบอกอะเรื่องอะไรอะอยากรู้ตังที่ยืมไป500อะอ๋อซอฟเดี๋ยวก่อนนะเรามีธุระแป๊บนึงเดี๋ยวมานี่คุณวันนี้อาหารมื้อนี้เป็นไงวันนี้ผมเลี้ยงนะโอ้อร่อยมากๆเลยแม่ครัวที่นี่นะฝีมือดีมากใช่แม่ครัวที่นี่เรานำเข้าจากต่างประเทศเลยนะคุณว่าไงค่ะอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะคุณอ๋อขอบใจนะจ๊ะนี่ค่ะคุณอ่ะขอบใจจ๊ะเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยคือว่าเนี่ยท่านครับผมมีเรื่องสงสัยอยากจะถามครับเฮ้ยว่าเด็กยังรู้เรื่องนั้นนะวะเราควรจะทำยังไงดีเนี่ยจะทำยังไงดีเนี่ยเรื่องนั้นชื่อว่าเนี่ยหรือว่ามันคือจริงด้วยเฮ้ยว่าแล้วเชียวพูดเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆว่าไอ้นั่นมันบอกว่าอุ้ยดีที่ได้มาถามท่านมันเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยนายฮะทำอะไรอยู่เหรอฮะอ๋อทำงานน่ะแล้วนายล่ะงานเสร็จแล้วเหรอนายฮะทำอะไรอยู่เหรอฮะฮะเธออะไรนี่อะไรมาติดปากเนี่ย เวลานางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายแล้วพระเอกไม่รู้นี่โคตรไม่เมคเซนส์อ่ะเนาะการจริงๆแล้วกูเป็นผู้ชายว่ะนี่อยู่เล่นเป็นโนก่อนได้ไหมอะไรวะกูฝันว่าทุกคนเป็นผู้ชายว่ะการกูเป็นผู้ชายว่ะ
สั้นกว่าแต่เดี๋ยวก่อนลองนี่สิใช้กันไกลปัตตานีคุณโยนเพื่อนดูบนโลกคนดูคุณแม่จะได้ยากใช่ป่ะไอ้ตาสั้นมากลองมาฟังความผิดจาก